ก็อันนี้จะมารีวิวล้อติดมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ5นิ้วนะครับผมล้อเป็นล้องานพลาสติกนะครับก็น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับงานที่ไม่หนักมากนะครับตัวล้อก็รับน้ำหนักได้ประมาณ 5-8 กิโลสูงสุดอยู่ที่8กิโลนะครับผมแรงบิดจริงๆมีเยอะกว่านั้นนะครับผมสามารถดันได้ถึงประมาณ 10-15 กิโลได้เลยเพียงแต่ว่าต้องมีตุ๊กตาเผาเสริมตรงนี้นะครับถ้าไม่มีมันจะทำให้ไอ้ตัวล้อพลาสติกตรงนี้อาจจะแหกออกไปได้ครับผมก็อันนี้มอเตอร์ความเร็ว40รอบต่อนาทีนะครับ12โวลต์มาลองไฟกันให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่ครับก็ความเร็วประมาณนี้นะครับไม่ช้าไม่เร็วมากแต่แรงบิดสูงมากนะครับผม